สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้ครับในคลิปนี้เนี่ยผมคารวาสผู้ใฝ่รู้ครับก็มีเทคนิคการเปิดหมากมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าการเปิดหมากเนี่ยมันจะมีเบี้ยอยู่4ตัวนะครับในตาเดินแรกเนี่ยที่คนส่วนมากแล้วหรือในบรรดาการแข่งขันเนี่ยไม่ค่อยนิยมในการเดินครับสงสัยไหมถ้าสงสัยไปดูกันเลยคลิปนี้ครับสนับสนุนโดยสโมสรกีฬาหมากกระดานจังหวัดนครราชสีมาครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องว่าเบี้ย4ตัวที่ไม่นิยมเปิดในตาเดินที่1ครับถามว่าเดินได้ไหมคำตอบคือเดินได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยนิยมเปิดเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุกันครับว่าทำไมเบี้ย4ตัวนี้ถึงไม่นิยมเปิดในตาเดินที่1นะครับจริงๆมันจะมีอีกหมากอีกหลายตัวในแผงหลังอีกครับว่าตาเดินที่เขาไม่ค่อยเดินกันนะแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงหมากแผงหลังเราจะพูดถึงเบี้ยเป็นหลักนะโดยเบี้ย4ตัวที่ผมจะพูดถึงก็คือตำแหน่งเบี้ยริมครับตัวที่2คือเบี้ยชอช้างนะตัวที่3นะคือเบี้ยริมของด้านซ้ายมือคือเบี้ยกองไก่4แล้วก็เบี้ยขอไข่นะฮะโดยการเปิดเบี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีจุดประสงค์ของมันชัดเจนนะอย่างเช่นการเปิดเบี้ยตรงกลางกระดานยึดเซนเตอร์เพื่อเป็นการบล็อกนะการเดินของม้าของฝ่ายแดงหรืออะไรเงี้ยมันจะมีเหตุผลของมันอยู่แล้วเป็นการเอาเม็ดเนี่ยขึ้นมาวางในอนาคตคือการเปิดเบี้ยหลายๆตัวเนี่ยมันจะมีเหตุผลมานะหรือเป็นการเปิดเบี้ยตัวเนี้ยก็จะเป็นการเอาโคนขึ้นมายืนถูกปะหรือเปิดเบี้ยตำแหน่งคอควายก็เป็นการเอาม้ามายืนหรือเอาเม็ดมายืนเป็นหมากเม็ดตายนะครับหรือแบบเปิดเบี้ยฉอฉิงอันนี้นิยมเลยเป็นม้าโยงขวาไหมหรือเอาโคนมายืนเป็นม้าเทียมโคนในผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบี้ย4ตัวตรงกลางกระดานเนี่ยมันจะมีจุดประสงค์มี mindset ของมันอยู่แต่เบี้ยริมนะครับมาดูที่เบี้ยริมกันก่อนสมมุติเปิดเบี้ยริมไปทำไมถึงไม่นิยมเดินนะครับเพราะว่า1ครับเพราะการเปิดเบี้ยริมเนี่ยมันทำให้รูปเกมมันมีความติดขัดทางด้านขวามือเนี่ยมันจะติดขัดอาจจะติดทั้งคู่หรืออาจจะติดแค่เราฝั่งเดียวเป็นต้นอันนี้ก็ต้องดูว่าฝ่ายตรงข้ามเขาเดินยังไงถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาเดินเงี้ยปุ๊บอันเนี้ยติดทั้งคู่บุกไม่ได้ทั้งคู่ครับทั้งสองทางก็ต้องมาประมาณกำลังดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแบบไหนเพราะคุณเดินเบี้ยริมเสร็จอ่ะพอคุณไปเดินเบี้ยฉอฉิงเตรียมจะไปขึ้นม้าขึ้นอะไรเงี้ยคือพอเดินเสร็จเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็เอาม้ามาหย่อนได้อีกมันก็เป็นการที่เขาเอาม้ามาล้วงเราก็วุ่นวายของเราอีกใช่ไหมแล้วเราก็เปิดเบี้ยชอช้างไม่ได้ด้วยเพราะเราเปิดเบี้ยชอช้างเขากินเข้ามาเลยฝ่ายตรงข้ามเขาได้เบี้ยนอกเบี้ยในอีกเบี้ยคู่ข้างในเขาสวยกว่าของเรานะครับเซนเตอร์เขาดีกว่าอีกเพราะนั้นการเปิดเบี้ยริมเนี่ยในตาเดินแรกมันก็เลยแบบไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่อีกอย่างถ้าฝ่ายตรงข้ามแก้เขาแก้ถูกเนี่ยเขาเดินเบี้ยตำแหน่งชอฉิงมาเนี่ยรู้ขึ้นเปิดเบี้ยริมตัวเนี้ยเขาก็เดินเบี้ยออกมาเนี่ยคอควายนะแต่นี่มันใกล้มือผมไงด้านซ้ายมือเนี่ยตรงนี้มันใกล้มือก็เลยขอให้ดูเคสนี้เอาเป็นตัวอย่างแล้วกันเพราะสองข้างเนี่ยมันเดินเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาเปิดเบี้ยมาถามว่าคุณจะเปิดอะไรสมมติคุณเปิดแทงเบี้ยริมไปเขาก็ไม่สนใจเห็นไหมก็คงไม่เดินโคนไม่คุณเอาเบี้ยนอกกินเข้าในหรอกถูกปะเขาก็ต้องเดินเบี้ยขึ้นมาพอเดินเบี้ยขึ้นมาเสร็จเดินอะไรต่อครับสมมติเดินเบี้ยตำแหน่งชอช้างไปผูกเบี้ยริมอันนี้โดนกินนะเอาเบี้ยกินคืนใช่ไหมพอเบี้ยกินคืนเบี้ยอยู่ในตำแหน่งนี้ครับเจอม้ายกมาจับอีกเบี้ยตายอีกเบี้ยสิ้นใจตายนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องดูดีๆนะว่าในการเดินหมากรุกเนี่ยคือการเปิดต้นกระดานตั้งแต่ในตาเดินที่1มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะหรือสมมุติเราบอกว่างั้นเราเปิดเบี้ยริมเป็นเบี้ยริมขึ้นไปเสร็จแล้วก็เปิดเบี้ยคู่เลยกันเปิดเบี้ยคู่เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันเปิดเร็วไปครับมันโดนกินครับพอโดนกินเสร็จใช้เบี้ยกินตอบเขายกม้าขึ้นมารับเบี้ยเราเสร็จมาก้องด้องอีกแล้วตายอีกแล้วเหรอเปิดได้ 3-4 ทีเป็นรองกันแล้วคุณบอกว่าตรงนี้มันโอ้โหมันไม่เวิร์กแล้วคุณตีเบี้ยริมมันไม่เวิร์กแล้วคุณเปิดเบี้ยตำแหน่งชอฉิงก็เหมือนเดิมครับมันเป็นทางให้ม้าเนี่ยมาลงแต่สีแดงไม่จำเป็นต้องแทงเบี้ยตัวนี้นะไม่จำเป็นนะถามว่าเดินอะไรก็เดินม้าเรียบๆคือเราพยายามเก็บเบี้ยคู่เอาไว้ก่อนนะครับเราพยายามเก็บเบี้ยคู่ไว้ก่อนไอเดียในอนาคตก็คือเดี๋ยวเราจะเดินเรือเนี่ยแล้วก็มาทําลายเบี้ยพอเขากินเสร็จใช่ไหมเบี้ยมันจะอยู่ในโพซิชันนี้คือเราต้องการที่จะทําให้เบี้ยเขาเป็นจุดอ่อนนะครับเนี่ยพอเขากินไปเรียบร้อยเนี่ย
อันนี้ก็เป็นไอเดียในการเดินเบี้ยนะเนี่ยเราจะพยายามเดินมาในสถานนี้หรือถ้าเขาไม่กินเราก็อาจจะเป็นแทงเบี้ยสูงอาจจะอะไรเงี้ยทำให้การขึ้นม้าขึ้นโคนของเขาเนี่ยมันติดชะงักนะครับนี่เป็นไอเดียการเล่นนะอย่าพยายามไปเดินปิดแบบนี้ครับเพราะฝ่ายตรงข้ามเองก็หย่อนม้าไม่ได้เหมือนกันเราก็หย่อนม้ามาได้เหมือนกันนี่ก็เป็นหลักการคร่าวๆนะที่ผมแบบเอามาเสิร์ฟคุณผู้ชมนะหรือเขาเดินเบี้ยตำแหน่งจอจาน4เนี่ยเราก็เดินม้าเหมือนกันนะเหมือนเดิมฮะเนี่ยกันนะไม่ให้เขาลอยเบี้ยสมมติคุณไปเดินโคนเขาอาจจะลอยเบี้ยตรงนี้มาก็ได้คือเดินม้ากันไว้ก่อนเขาจะได้ลอยเบี้ยไม่ได้ถ้าลอยเบี้ยมาเนี่ยเราก็ยกม้ากินเรียบๆได้เบี้ยฟรีมา1ตัวนะครับนี่ก็เป็นแบบเทคนิคการเล่นนะในการที่ว่าเวลาคุณเจอฝ่ายตรงข้ามคุณแบบเปิดเบี้ยริมขึ้นมาก่อนตัวนี้มันเลยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ถามว่าเดินได้ไหมก็เดินได้มันจะมีลูกหมาบางประเทศที่ต้องใช้เบี้ยริมในการเป็นโครงสร้างการเดินเช่นม้าอุปการนี่เดินแบบนี้ม้าอุปการขวานะครับหรือม้าอุปการซ้ายนะก็แล้วแต่คุณผู้ชมชอบแต่ลำดับการเดินเนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดเบี้ยริมตั้งแต่ตาเดินแรกนะม้าอุปการมันก็เดินโคนเดินเม็ดเดินขุนเดินซ่อนลูกไปก่อนแล้วก็ดูฝ่ายแดงว่าเขาเดินเป็นอะไรพอเขาเดินเป็นโยงขวาเสร็จเราถึงเปิดอุปการนะครับเพราะงั้นเนี่ยอุปการมันไม่ได้เดินเบี้ยริมออกมาเลยตั้งแต่ต้นนะมันจะมีวิธีของมันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเคสหนึ่งนะก็คือเบี้ยตำแหน่งทอช้างนะคือเบี้ยหน้าม้านะเบี้ยหน้าม้ามี2ตำแหน่งในกระดานก็คือตัวด้านซ้ายมือกับตัวด้านขวามือเอาตัวด้านขวามือมันใกล้มือผมเนี่ยพอเปิดเบี้ยขึ้นมาเสร็จปึ๊บหลายๆตัวที่เราพูดถึงเนี่ยตรงกลางกระดาน4ตัวเนี่ยมันมีจุดประสงค์มีจปสหมดเลยแต่ว่าเบี้ยทอช้างกับเบี้ยริมเนี่ยจุดประสงค์มันไม่ค่อยชัดเจนนะคือคุณเปิดในตาเดินแรกอะโอเคเดินเสร็จแล้วยังไงต่อมันไม่มีคำถามมันไม่มีคำตอบต่อไปในคำถามว่าเอ้ยแล้วมันยังไงต่อไอ้ตัวอื่นเนี่ยเปิดไปอันนี้เป็นทางขึ้นไม้ใช่ไหมตรงนี้เป็นทางขึ้นเม็ดนะครับมันจะมีคำตอบของคำถามแต่2ตัวเนี้ยมันไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้บอกว่า2ตัวนี้ห้ามเดินเลยนะทั้งเกมไม่ใช่ผมบอกแค่ในตาเดินแรกนะครับคุณฟังดีๆนะในตาเดินแรกเนี่ยสมมุติเราเปิดเบี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยปึ๊บขึ้นมาฝ่ายตรงข้ามก็มีวิธีการรับหลายแบบคือ1ไม่สนใจเดินโคนเดินอะไรไปไม่สนใจอะไรเลยเขาจะเราอาจจะเปิดเบี้ยคู่ขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะเปิดเบี้ยตำแหน่งนี้ขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเปิดเบี้ยคู่ขึ้นมาเพื่อเป็นการบุกโจมตีข้างกระดานอันนี้ในกรณีที่สีแดงไม่สนใจไม่สนใจก็มีหลายแบบเดินม้าอันนี้ก็ถือว่าไม่สนใจเหมือนกันเราเปิดคู่ขึ้นมาได้ในกรณีที่เขาสนใจนะครับก็จะแทงเบี้ยขึ้นมาสกัดถามว่าเราเปิดคู่มาได้ไหมไม่ได้นะเราโดนกินนะก็ยกม้าจับเห็นไหมอีหลอบเดิมคุ้นๆไหมฮะคือเบี้ยฟรีนะอันนี้คือในกรณีที่เวลาเขาเดินเบี้ยมาสกัดแล้วเนี่ยเราจะไปพยายามฝืนไม่ได้นะหรือเราพยายามฝืนตัวไหนอีกแบบไม่รู้จะฝืนตัวไหนละสมมุติฝืนเบี้ยริมก็โดนกินนะครับแต่เอาเป็นว่ามันมีอีกตัวนึงอ่ะสมมุติเดินเบี้ยตำแหน่งชอช้าง6มาชอช้าง5พอเดินชอช้าง6มาชอช้าง5อันนี้มีได้เสียนะครับตำแหน่งเบี้ยแบบเนี้ยใครทิ่มริมก่อนคนนั้นจะได้มีสิทธิ์เลือกนะว่า1จะแทงเบี้ยสูง2จะไปกินตัดหรือ3จะยืนเฉยๆอาจจะไปเดินโคนเดินอะไรเงี้ยคือคนที่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยมันจะมีภาษีที่ดีกว่าอย่างในกรณีเนี้ยขาวมีสิทธิ์เลือกนะครับในกรณีที่แดงเดินผิดแต่จริงๆแล้วถ้าแดงเดินถูกเนี่ยเขาจะเดินอะไรเขาจะเดินนี้ตัวนี้ฮะเพราะว่าเรือเนี่ยมันหนีไม่ได้นะครับตอนนี้ประเด็นคือสีแดงเนี่ยเขาจะพยายามกินเข้ามาด้านในทำให้เรือของสีขาวเป็นปัญหานะพอกินเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้เบี้ยตัวในกินออกนอกนะครับนี่หรือนะถ้าสีขาวไปกินเบี้ยตัดออกมาด้านนอกสีแดงก็คงไม่เอาเบี้ยกินหรอกเขาก็เรือกินนะในอนาคตเนี่ยพอขึ้นหมากหมดเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเขาจะซ้อนเรือนะเพื่อมาจับกินนะหรือเดินโคลนมาส่งขึ้นมาตรงนี้นะมาในตำแหน่งยอหญิง4เพื่อมาไล่กินเบี้ยสรุปสุดท้ายเนี่ยหมากสีขาวเนี่ยเขาจะเป็นรองเบี้ยตัวหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยหน้าเบี้ยเนี่ยมันที่ดีมันเกิดมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วเนี่ยเดินเบี้ยริมมาถามว่าลอยให้กินได้ไหมก็ไม่ได้ลอยให้กินเสร็จแล้วเดินไงต่อนี่เราพยายามจะเดินม้าเตรียมเอาเรือมาจับใช่ไหมเขาก็เดินโคนโคนเขาก็มาผูกพอดีนะก็เท่ากับว่าตายเปล่านะครับเบี้ยก็ไม่เวิร์กอีกเดินอะไรได้ไปอีกมันก็ไม่รู้เดินอะไรก็เดินโคนแล้วกันเดินโคนมาผูกอันเนี้ยเป็นเทคนิคที่ผมเชื่อว่าหลายคนพอเวลาเล่นสีแดงเนี่ยน่าจะได้เจอบ่อยผมจะสอน mindset ให้ก็คือว่าในกรณีเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องพยายามไปกินตัด
ไม่ต้องเป็นต้องพยายามยิงตัดแบบนี้นะถ้าคุณยิงตัดแบบเนี้ยแน่นอนครับหมากมันเท่ากันเท่ากันเป๊ะเลยเรือหายไปคนละลำจากการเดินแค่ไม่กี่ตาหมากเท่ากันเป๊ะแต่ว่าตำแหน่งโคนไม่ดีเท่ากับว่าสีขาวเราต้องเสียทีเดินค่อนข้างเยอะแต่มันเป็นทีเดินต้นเกมครับเป็นต้นเกมที่แบบยังไม่ใช่ต้นเกมที่เห็นรูปร่างหมากเลยนะเป็นต้นเกมที่แบบต้นเกมจริงๆอ่ะยังไม่มีตัวไหนได้เดินเลยเพราะนั้นเนี่ยการได้เปรียบทีเดินนิดๆหน่อยๆจากตรงนี้ผมว่ามันยังทำให้เกมแบบไม่ได้เป็นต่อเป็นรองอะไรกันขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเราฝีมือเท่า AI อย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับแต่ว่าถามว่าผมแนะนำให้เดินอะไรผมแนะนำให้เดินตัวอื่นไปก่อนนะเพราะอะไรครับเพราะโคนเนี่ยมันไม่สมควรจะโยกออกมานอกเซนเตอร์แบบนี้อยู่แล้วมันทำให้การขึ้นของหมากขาวเนี่ยในอนาคตเนี่ยสีขาวจะนำโคนออกไปใช้ได้ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับแล้วก็เดินโคนเดินอะไรของเราไปปกติหรือที่เบี้ยมายงมายันอะไรงี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบคือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะตอนนี้แดงมีสิทธิ์เลือกว่าจะกินเปิดเมื่อไหร่หรือว่าจะแทงเป็นเบี้ยสูงก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยแต่สิ่งที่ขาวต้องจ่ายคือโคนตำแหน่งเนี่ยมันเซออกมานอกทิศทางแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆ นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางหมากรุกไทยกันบ้างผู้ใฝ่รู้นะครับและถ้าใครอยากสนับสนุนหนังสือของอาจารย์นุกจิบนะก็สามารถสนับสนุนกันได้ครับที่ LINE @หมากรุกไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวชิ่งไปก่อนแล้วกันไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับส่งฝ่ายตรงข้ามไปคุยกับรากมะม่วงด้วยหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มลับเคล็ดวิชาสายม้าโยงขวาจากประสบการณ์กว่า20ปีของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถยิง QR code ที่เห็นอยู่ตรงหน้าหรือแอดไลน์@หมากรุกไทยได้นะครับ